ผมก็จะต้องทำการเดินสายเข้าไปนะสายเราก็หาตะเข็บนะครับพยายามยัดเข้าไปตามตะเข็บนะครับก็จะเอาคร่าวๆนะครับมันจะต้องมีหาอะไรแบนๆมาดันให้มันเข้าไปเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันครับดันเข้าไปก็ต้องมีอะไรแบนๆนะครับผมจะทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเราไม่ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันครับก็ประมาณนี้ดังนั้นที่ดูกระจกนะครับที่ดูกระจกก็เอามาติดได้เลยครับที่ประมาณกึ่งกลางนี้ครับแน่นแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปหมุนล็อกไปมันก็จะม้วนไว้ตรงนี้เลยม้วนไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเวลาที่ดูกระจกมันหลุดมันจะได้ไม่ตกลงมากระแทกพื้นนะครับผม2 เดือนตกครั้งหนึ่งเนื่องจากร้อนกระทบเย็นอากาศร้อนครับรถผมจะโดนแดดลำหนักเป็นร้อนกระทบเย็นนะครับเรียบร้อยครับหมุนครับตรงนี้ถ้าหมุนแล้วมันจะไม่ขยับนะครับนี่หมุนมันจะล็อกตัวที่บอกโยกไปมาเนี่ยตัวนี้นะหายออกเพื่อให้มันโยกไปมาได้ตั้งระยะให้ดีดันออกดันเข้านะตัวนี้ตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสายก็ทำการเหน็บเข้ากับตะเข็บอันนี้ผมเหน็บไว้คร่าวๆนะครับเพื่อจะประหยัดเวลาเท่านี้ก็เป็นการเรียบร้อยนะครับเพราะในตัวรถมันจะมีตะเข็บอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะมันจะใช้เป็นแพลสติกประกบกันไปแล้วก็เอาจังหวะที่มันประกบนั่นแหละง่ายออกมาหน่อยแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้สำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับตัวนี้ราคา285 บาทไม่มีค่าจัดส่งสามารถสั่งซื้อได้ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เลยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ท่านคลิกเข้าไปแล้วท่านก็เลือกผู้ขายที่ขายราคาถูกที่สุดเอาก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกผู้จำหน่ายเอาเองนะครับผมจะมีลิงก์พาเข้าไปแค่นั้นสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ